ั้นเวลาที่เราปฏิบัติงานกับมันร่วมทำงานรอบๆต้นมันเราจะต้องดูทุกกิ่งทุกยอดทุกต้นนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเช่นเราจะเห็นว่านะครับตรงปลายกิ่งด้านนี้นะครับมันก็มีการแตกยอดปลีออกมานะครับมีการแตกยอดออกมาเป็นปกตินะปัญหาของครูมอนอยู่ตรงนี้ครูมอนสังเกตว่ายอดทุเรียนของครูมอนตรงนี้ไม่แตกกิ่งไม่แตกยอดเป็นกิ่งไม่แตกยอดเหมือนกิ่งอื่นเหมือนกับที่ครูมอนได้ลงมาแล้วนะครับยอดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยอดนี้ก็เช่นเดียวกันยอดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับทั้งซีกทั้งด้านเลยทั้งซีกทั้งด้านนี้หมดเลยนะครับปรากฏว่าปลายยอดไม่แตกยอดปลีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูทุเรียนเราจะต้องสังเกตนะครับด้านทิศตะวันออกทำไมเกิดยอดปลีแต่ด้านทิศตะวันตกทำไมไม่เกิดยอดปลีมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูห่างๆพอเราดูห่างๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับทางด้านทิศตะวันตกนั้นมันมีต้นอะโวคาโดซึ่งสูงนะครับสูงกว่าต้นทุเรียนของเราซึ่งมันจะบังแสงทางด้านทิศตะวันตกทำให้ยอดทุเรียนด้านทิศตะวันตกของเรานั้นไม่แตกยอดปลีหรือแตกช้านั่นเองนะครับผมก็อยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมที่มีต้นพี่เลี้ยงนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ต้นอะโวคาโดจะอาจจะเป็นต้นอื่นความสูงของต้นพี่เลี้ยงนี้ก็มีอิทธิพลต่อการแตกกิ่งแตกก้านนะครับแตกยอดของต้นทุเรียนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างที่ผมชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับวิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับเพียงแต่เราใช้มีดหั่นนะครับต้นหรือกิ่งอะโวคาโดหรือต้นพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆที่บังแสงให้สั้นลงแค่นั้นเองนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นแตกกิ่งแตกยอดแบบไม่มีปัญหานะครับการเจริญเติบโตของทุเรียนปัจจัยสำคัญที่สุดที่มันต้องการใช้ในการสร้างอาหารก็มีอยู่2 อย่างก็คือน้ำกับแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพืชพี่เลี้ยงเกิดบังแสงมากเกินไปนะครับสิ่งเดียวที่เราสามารถจะแก้ไขได้ก็คือตัดกิ่งนะครับที่สูงเกินไปออกบ้างบางส่วนนะครับเพื่อให้กิ่งทุเรียนด้านข้างนี้สามารถยื่นยาวและแตกกิ่งออกไปกิ่งอะโวคาโดที่สูงตรงนี้ครูม่อนทำไมไม่ตัดออกเนื่องจากว่ามันอยู่สูงและครูม่อนจะใช้เทคนิคของการบดบังแสงเรียนนั้นไม่ชอบให้ใครมาแย่งแสงถ้าหากว่ามันถูกแย่งแสงมันก็จะยืดตัวสูงขึ้นแข่งกับต้นไม้ที่มาแย่งแสงกับมันนั่นเองจากต้นพี่เลี้ยงเพื่อล่อให้ต้นทุเรียนของครูม่อนยืดตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ครูม่อนไม่ตัดออกไปทั้งหมดต้นทุเรียนต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครูมอนก็สังเกตว่ากิ่งด้านขวาจะยาวกว่ากิ่งด้านซ้ายเสร็จแล้วก็มาดูว่ามันเกิดจากอะไรปัจจัยเกิดจากอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็พบว่าพี่เลี้ยงอยู่ใกล้พี่เลี้ยงอยู่สูงกิ่งหนาแน่นทึบนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งบางส่วนออกไปนะครับให้ต้นมันใหญ่ยืดยาวออกไปตามปกตินะครับเราก็จะให้ต้นทุเรียนของเรา
ยืดยาวออกไปตามปกติตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าทุเรียนปีที่2ของเรานั้นกิ่งจะต้องยืดยาวออกไปกิ่งจะต้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมรับการมีดอกมีผลในอนาคตสิ่งที่เราทำนั้นจะสำเร็จได้ก็ไม่ใช่การกระทำที่เรากระทำต่อต้นทุเรียนเท่านั้นนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับมันก็มีอิทธิพลต่อมันเช่นเดียวกันนะครับเช่นหญ้านะครับหรือพืชพี่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จำเป็นต้องจำกัดทรงพุ่มของต้นพี่เลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับหรือตัดแต่งกิ่งพี่เลี้ยงออกเช่นเดียวกันเพื่อให้พืชหลักของเรานั้นเจริญเติบโตไปตามเป้าหมายที่เราต้องการ